สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับท่านฟังคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งปกติคำว่าโคชชิ่งหรือการเป็นพี่เลี้ยงเมนทอร์ริงเนี่ยนะฮะเรามักจะมองในมุมที่เรียกว่าให้ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าให้คำแนะนำสอนงานกับผู้ที่อาจจะเข้ามาใหม่หรือเป็นผู้น้องผู้น้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให เขาสามารถที่จะทํางานได้ซึ่งอันนี้มันเป็นภาพปกติของคําว่าโคชิ่งแอนด์เมน t o r i n ริงซึ่งปกติแล้วถ้าเราลองพิจารณาในเรื่องของการโคชิ่งเนี่ยนะฮะเรามักจะต้องทํากันตอนที่1ก็คือมีพนักง,งานใหม่เข้ามาใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้คนที่เคยอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยที่มีความสามารถมากกว่าหรืออาจจะเป็นหัวหน้านะฮะรุ่นพี่ ทำหน้าที่ในการโค้ชแล้วก็เบนทอรอก็คือเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานในองค์กรซึ่งผมว่าในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรทำเพราะว่ามันเป็นการออนบอร์ดดิ้งที่ คือมันเป็นการเร่งเครื่องให้พนักง,งานใหม่เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ทํางานกับองค์กรได้เร็วที่สุดมันไม่เหมือนในยุคโบราณที่เ,เข้ามาก็นั่งอ่านหนังสือนั่งชงกาแฟนั่งไถเอกสารไปกว่าจะได้ลงมือทํางานนี่โอ้โหปาเข้าไปเกือบปีแต่เคสในทุกวันนี้มันไม่ใช่ละเข้ามาวันแรกต้องทํางานได้เลยนะครับอาจจะผิดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ค่อยๆฝึกกันไปแต่ไม่ใช่นั่งไม่ได้ทําอะไรว่างๆเหมือนสมัยก่อน ดังนั้นบทบาทของโค้ชของพี่เลี้ยงก็เลยมีบทบาทสําคัญมากขึ้นมากในสมัยนี้นะครับนอกจากพนักงานใหม่ที่เข้ามาเราอาจจะเป็นเรื่องของการสอนงานโดยหัวหน้าง,งานในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาผลงานพนักงานนี่แหละปกติแล้วถ้าผลงานพนักงานถูกประเมินออกมามีประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง KPI competency แน่นอนเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงเราก็ต้องมีโค้ชคอยให้คําแนะนําเพื่อทําให้ผลงานเขาดีขึ้นอันนี้ถ้าเรามองภาพปกติของคําว่า โคชชิ่งแอนด์เมนตอเริงเนี่ยเรามักจะเห็นว่าการที่เราสอนงานหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนใหญ่เราจะให้คนที่อยู่องค์กรมาก่อนเนี่ยหรือมีตำแหน่งสูงกว่ามีประสบการณ์มากกว่ามาเป็นคนสอนคนใหม่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคนใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพปกติที่เราเคยเห็นถูกไหมฮะแต่ในแนวคิดใหม่เนี่ยมันมีคำว่า reverse mentoring กับ reverse coaching เกิดขึ้นซึ่งมันถือเป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันเลยนะครับ มันน่าสนใจตรงไหนเอาเราลองมาดูแนวคิดนี้แนวคิดเนี้ยเราจะให้พนักงานเป็นพี่เลี้ยงสอนงานหัวหน้าบ้างคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะพนักงานเข้าใหม่นี่แหละหรือจะเป็นพนักงานที่อยู่ทํางานได้สักพักหนึ่งพ้นทดลองงานแล้วนะหรือเป็นพนักงานที่มีความคิดเห็นดีมีความสามารถดีในบางเรื่องอสอนงานหัวหน้าบ้างนะครับหรือ2ครับให้พนักงานใหม่เป็นผู้สอนงานแล้วก็ให้คําแนะนําพนักงานเก่าในองค์กร คสนี้คือไม่ใช่หัวหน้าแล้วนะฮะให้ให้เด็กใหม่หรือพนักงานใหม่เนี่ยที่มีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึง่งสอนงานพี่ๆี่ที่ทํางานเก่าในองค์กรให้คนที่มีประสบการณ์ใหม่เป็นพี่เลี้ยงแนะนําคนเก่าในการแนะนําเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเป็น reverse mentoring กับ reverse coaching มีองค์กรไหนเราทําบ้างไหมครับในลักษณะแบบนี้ ในช่วงแรกๆที่การมีการนำเอาแนวคิด reverse mentoring กับ reverse coaching มาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่มีพนักง,งานหลาย generation ที่ต้องทำงานร่วมกันในองค์กรเดียวกันหรือแม้กระทั่งในฝ่ายเดียวกันนะครับซึ่งพอมีคนอยู่หลายเจนเนี่ยมันเลยทำให้ความคิดมุมมองมันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเจนดังนั้นเวลาทำงานก็อาจจะเกิดความขัดแย้งมองไม่ตรงกันบ้างนะครับคนนู้นดินทาคนนี้คนนี้ดินทาคนโน้น คือในแต่ละเจนก็จะมีมุมมองต่างกันแล้วก็จะตั้งป้อมตั้งกำแพงขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่สนุกกับการทำงานองค์กรเหล่านี้ก็เลยต้องการที่จะลดความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ลงไปให้ได้เลยต้องให้แต่ละเจนเาหาจุดเด่นของคนในแต่ละเจนว่าเขาเก่งเรื่องอะไรแล้วก็ให้มาสลับสับเปลี่ยนเพื่อให้คําแนะนําสอนงานเป็นต่อกันเป็นพี่เลี้ยงกันไปในแต่ละเรื่อง อนาคตมันอาจจะองค์กรของเรานะครับถ้าเราทําแบบนี้จริงๆอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ก็ได้ก็คือหัวหน้าถูกสอนนะครับก็คือลูกน้องเนี่ยแหละเป็นคนสอนหัวหน้าให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ CHAT GPT นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ AI ถ้าเด็กรุ่นใหม่มีความรู้เรื่องนี้ในการทํางานมากขึ้นอ่าเราก็ให้คําแนะนํากับ ผู้ใหญ่กว่า,าจ,จะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นพนักง,งานที่มีประสบการณ์ในองค์กรของเราเป็นรุ่นพี่เรามาก่อนแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ลูกน,น้องก็สอนได้นะอันนี้คือ reverse ในเรื่องที่เขารู้ดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพี่เลี้ยง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดวิธีการทำงานแบบใหม่เช่นในหลายองค์กรที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยเขาพยายามที่จะปรับปรุงให้เป็นดิจิทัลเบสหรือเป็นลักษณะองค์กรที่เป็นดิจิไลเซชันคือเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับเป็นองค์กรแห่งดิจิทัลคนรุ่นเก่าเขาก็งงนะฮะบางทีก็คลำทางไม่ถูกว่าองค์กรแห่งความเป็นดิจิทัลนี่หน้าตาเป็นยังไงแต่เด็กรุ่นใหม่เขาเข้าใจทันทีพอพูดถึงคำนี้ดังนั้นในช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายตรงเนี้ย เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานอาจจะต้องแปลงร่างมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นพี่ให้กับคนรุ่นเดิมที่เคยทํางานในองค์กรมาก่อนด้วยซ้ําเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันราบรื่นแล้วก็มีความเข้าใจว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนมิงานแล้วมันก็จะค้านกันไปค้านกันมามีคนต้านมีคนอยากจะเปลี่ยนมันก็เดินได้ช้านะครับหรือกลุ่มใหม่พนักง,งานใหม่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้พนักง,งานกลุ่มเดิมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ เคสนี้ก็มีหลายแห่งนะครับที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรพอเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรคือพวกบรรดาคอ Val u e คอ r e competency มันก็ต้องเปลี่ยนตามตามสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนคอ Val u e เรียบร้อยเราก็ต้องรับพนักง,งานใหม่เข้ามาที่เขามีคุณลักษณะแบบคอ Val u e ใหม่เนี่นะฮะแต่พนักง,งานเก่าเราก็เอาเขาออกไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้า คนเก่าไม่ถูกเปลี่ยนแล้วเอาคนใหม่เข้ามาดีไม่ดีคนใหม่นี่แหละจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคนเก่าคือคนเก่าถ้ามีอิทธิพลมากหน่อยนะครับแล้วก็มเีเรียกว่าจํานวนปีประสบการณ์ในองค์กรเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนี้มันเลยทําให้เขาอาจจะยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งถ้าผู้บริหารเอาจริงเอาจังเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองมีวิธีการคิดหรือมี c o m พ e เ e n c y ตัวใหม่เข้ามาอยู่ในองค์กรเราอาจจะต้องให้คนรุ่นเนี้ย เป็นคนเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรุ่นเดิมที่ไม่มีคอมเพน e เอนซีเรื่องพวกนี้เช่นเรื่องของดิจิทัลไมซ์เซ t ตต่างๆพวกนี้ฮะคนรุ่นใหม่สามารถทำได้ตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นรีเวิร์สเมนเทอร g ิงกับรีเวิร์สโคชิงซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์ถ้าเราพูดถึงคำนี้เราไม่ได้ต้องการจะให้น้องๆมาสอนรุ่นพี่หรือมาสอนนายในเรื่องที่เป็นการบริหารจัดการไม่ใช่นะครับหลายองค์กรพอพูดถึงคาว่ารีเวิร์สโคชิงนี่โอ้ยแบบทะเลาะกันใหญ่ ว่าเป็นไปได้ยังไงที่ยังให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนที่เป็นลูก,ลกน้อง่ยน,นะมาสอนเรื่อง,องการบริหารจัดการเราบอกไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องบริหารจัดการบริหารจัดการนะท่านนะเป็นอยู่แล้วแต่ในมุมอื่นสิในมุมที่เราอาจจะไม่ถนัดในมุมมุมมองต่างๆของการอ,อยู่นะครับมุมมองการใช้ชีวิตมุมมองเรื่องของเทคโนโลยีมุมมองเรื่องของ AI การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับอาจายมันคืออะไร AI ChatGPT มันคืออะไรเด็กรุ่นใหม่อะ สอนได้ครับแต่เรื่องการบริหารจัดการยังคงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการเป็นหน้าที่ของคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าอันนี้แน่นอนฮะเพราะฉะนั้นคําว่า reverse coaching ต่างๆพวกนี้มันต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าจะให้เป็นเรื่องอะไรกันแน่มันไม่ใช่เป็นทุกเรื่องนะครับมันคือมันไม่ได้ reverse กลับทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันก็เท่ากับว่าองคอ์กรนี้มีการโค้ชกันไปโค้ชกันมา นายโค้ชลูกน้องในมุมผลงานที่อยากจะให้พัฒนาลูกน้องอาจจะมีบางโอกาสที่ต้องโค้ชหรือเมนทอนนายบ้างในเรื่องที่อ,องค์กรอยากจะขับเคลื่อนแล้วคนรุ่นเก่ายังไม่ค่อยทราบเรื่องราวเหล่านี้ อันนี้เราเป็นผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําด้วยสําหรับองค์กรที่มีพนักง,งานอยู่หลายเจเนเรชันก็ลองเอาไปประยุกต์ดูสักหน่อยก็ได้นะฮะคำว่า reverse coaching หรือว่า mentoring เนี่ยเพื่อจะทําให้มุมมองของคนแต่ละเจนในบริษัทเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจมุมมองของต่างเจนได้ดีขึ้น แล้วมันก็จะทําให้คำขัดแย้งต่างๆในแต่ละเจนลดลงได้อะครับกำแพงมันอาจจะถูกทําลายลงไปก็ได้ในการตั้งป้อมระหว่างกันในการทํางานะนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ